ขึ้น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 กระบวนการสากลเชื่อว่าการออกร่างมาตราของกระทรวงกรมเชื่อฟังแบงค์ชาติและกระทรวงการคลังมากกว่าเชื่อฟังกระบวนการสากลเราเข้าใจเลยนะครับนี่คือปัญหาแล้ววันนี้ร่างที่ออกไปถ้าเราไม่มาวันที่เก้าเนี่ยไม่มีการต่อรองกรมจะยอมให้เราดูร่างผมไม่รู้วันนี้ดูร่างดีกว่าเข้าใจนะอีก5อีก5ฉบับเนี่ยมันจะกระทบมหาศาลครับผมเชื่อว่าวันนี้ต้องถามกรมจริงๆนะกรมตอบเลยว่าไม่มีเบื้องหลังในการออกกฎกระทรวงอันนี้คือที่เราสงสัยเราสงสัยกรมยืนยันได้ไหมว่าการออกประกาศกฎกระทรวงไม่มีแบงค์ชาติไม่มีกระทรวงการคลังหรือไม่มีรัฐบาลอยู่เบื้องหลังที่ตั้งกฎไว้ให้เราเพราะว่าอะไรนะเพราะว่านี่มันเป็นกระบวนการจากกรมเหลือครับแบงค์ชาติที่เขาเอามาทักเกินแค่บางเงินเหลือแล้วการลงทุนต่างๆจะไปผมมีเงินเหลือเนี่ยผมจะเอาเงินไปฝากจากความคุณนนท์ถ้าเกิดอัตราคุณนนท์รับฝากไม่ได้นะครับนี่คือนี่คือปัญหาแต่คนที่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเพื่อนว่าจะมาที่ก่อนไม่ได้วันนี้ไปไหนครับเอามุมนี้ให้มันเสร็จก่อนไปเปลี่ยนเงินด่วนเราโฟกัสไปถึงจุดนั้นใช่ไหมคะอันนี้ชาวบ้านทั่วไปมีสิทธิ์กลัวนะดิฉันว่าคือเงินอยู่กับใครเขาก็คงห่วงว่าเงินจะหายไปแต่ว่าถ้าเกิดในฐานะบุคคลที่สามนะดิฉันไม่ใช่สมาชิกสากลใดๆนะดิฉันเป็นประชาชนทั่วไปแต่ก็มองในภาพใหญ่ด้วยความเคารพอาจารย์ปรเมศถ้ามองว่าเงินทั้งประเทศเนี่ยมันควรจะให้คนที่บริหารจัดการว่ามีเงินทั้งหมดอยู่ตรงไหนยังไงเงินดีเงินอ่อนเงินแข็งเงินเน่ามีปัญหาไหมมันก็สมควรที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้รู้นะคะว่าสถานการณ์การเงินทุกภาคส่วนรวมทั้งสหกรณ์เป็นยังไงแต่ว่าในกระบวนการที่จะเข้าไปบริหารจัดการมันก็ต้องมาคุยกันรัฐบาลก็ต้องเจ้าของเงินสหกรณ์แต่รัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะว่าสหกรณ์มีความเข้มแข็งของเงินแค่ไหนเพื่อวางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตรงนี้เราก็ต้องใจกว้างไม่ใช่เงินเราทุกคนไม่มีสิทธิ์รู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่ไม่ใช่มันคือเงินของประเทศไทยด้วยนะพวกเราคือคนไทยไม่สอดการของรัฐด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมฮะไม่ใช่สากลไม่ใช่สอดการของรัฐสากลไม่ใช่สอดการของรัฐนั้นไม่มีเงินเท่าไหร่เอามาดูตอนนี้คือไม่ใช่รัฐมีสิทธิ์ไปล้วงกระเป๋าเข้าออกมาใช่ไหมเดือนนี้ก็ต้องส่งเสริมนั่งประชุมอยู่กับสากลทุกเดือนนะครับก็จะได้รู้ใช่ไหมข้อมูลวาระการประชุมรายงานการประชุมรู้หมดครับสากลไม่มีอะไรผิดปะน่าจะส่งต่อกันแต่ไม่กระไรคราวนี้ถามต่อท่านพอเดี๋ยวจะไม่รอสักนิดหนึ่งนะฮะในทั้ง5ข้อตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนพอ พอเห็นว่าไปยื่นหนังสือแล้วกระทรวงจะทำยังไงต่อครับท่านคือตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างของคณะกรรมการพิจารณาตรวจร่างมาวันนี้ก็ตรวจอยู่ก็วันนี้เป็นครั้งที่5ครั้งที่คือณวันที่ทางกระบวนการจะกรมครับครูไปยื่นวันที่9เนี่ย9ธันวาคมเป็นครั้งที่3ไปแล้วแล้วก็มีผู้แทนของผู้แทนสันนิบาตจากกรโดยท่านอาจารย์ปรเมศก็ไปผู้แทนของชุมนุมมองต่างประเทศไทยไปผู้แทนของสันนิบาตหลังด้วยครับประเทศไทยคือทุกครั้งที่มีการพิจารณาทั้ง5ฉบับนะครับอยู่ในที่ประชุมคุยกันว่าอันนี้เป็นอย่างนี้ได้ไหมอันนี้เป็นอย่างนี้ได้ไหมอันนี้เป็นอย่างนี้ได้ไหมคือคุยกันตลอดเวลาครับไม่ได้ไม่รับฟังนะครับและอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ไปชี้แจงกับนักงานที่มีการด้วยพอดีวันนี้ท่านเลยที่มีมอบมาอาจารย์ท่านผมก็มารายการนี้พอดีผมชอบไปที่แจงตลอดอยู่เหมือนกันคือแสดงว่าตอนนี้เขาก็กำลังกระทูลอยู่เรื่องนี้ครับฉะนั้นในฐานะอาจารย์ปรเมศนะอาจารย์เป็นประธานสันนิบาตสากลเราจะเดินต่อกันยังไงในร่างห้าที่ถืออยู่นะครับขอกลับไปที่ของท่านผู้คนนิดเดียวมันเป็นมติครม.มาจากอย่างที่เราไม่สบายใจคือมาจากกระทรวงการคลังเมื่อปี60นั่นคือความคิดของกรมส่งเสริมทั้งหมดนะกรมส่งเสริมเขารู้ว่าเราเดินได้เราอยู่ได้แต่มีคนบางกลุ่มที่อยากจะเข้ามาดูแลตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเหมือนที่จะบอกอะไรฉบับแรกออกไปแล้วตรงนี้เขาก็อยากดูเพราะว่าคงให้ดูแหละวันนั้นผมคุยกับท่านนายทะเบียนท่านดีบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูนะครับแต่ว่าที่เป็นประชุมที่ถือมีการเรามาแก้ปลายน้ำอีกทีผมก็คิดมาบอกว่าก่อนหน้านี้มันโอเคก็เข้าไปคุยก็คือวันที่ไปผมก็ไปก็พยายามต่อรองกันนะครับอย่างที่เป็นไปได้มากที่สุดซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่เราก็มีท่านวิชาการท่านอาจารย์คือชาวิทย์วันนี้คนไปแทนผมเนี่ยอดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีรองปลัดเข้าไป
วันนี้กระบวนการสั่งวันนั้นดูไปเพียงแต่ว่าสมาชิกส่วนใหญ่เรายังไม่เห็นเช็คของนะเอาล่ะทีนี้ถามว่าทำไมคนกลุ่มนี้เขาขัดข้องหมองใจมากถ้าเครดิตบูโรผมเข้าใจนะเครดิตบูโรผมว่าถ้าอะไรอย่างนี้ไม่ขัดข้องแต่เวลาพูดกันบูโรไม่ขัดข้องปกติต้องมีเครดิตบูโรก็ต้องพากินข้าวคนไม่ถือว่าบุบบุบเป็นแค่องค์ประกอบแค่ยานกรรมการนี่นาแน่นอนมอบมันอาจจะมีที่ใช้จ่ายจะต้องมาที่ว่างก็เด็กค่อยว่างอันนี้เพราะว่าคิดบูโรก็โทรหาผมไม่ต้องยิงเขาบอกว่าอย่างนี้ใช้ฟรี3ปีแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะอันนี้ระวังอันที่สองก็บอกเราว่างวดมันสั้นมากเนี่ยมันกู้ไม่ได้ผ่อนไม่ได้มีต้นตัวแล้วก็มีชีวิตคุณชีวิตราชการเนี่ยเราก็ทำของเรามาอย่างนี้เราห่วงอย่างเดียวว่าถ้าเอาเครดิตบูโรมาจับเอางวดสั้นมาจับคนสมาชิกของเรามันมีนะครับเฉพาะออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนมีประมาณสัก4-5 ล้านคนนะมันจะต้องออกจากสหกรณ์ไปหาหนี้นอกระบบนี่คือปัญหาไปหาหนี้ธนาคารเราบอกไม่อยากให้พูดธนาคารเพราะสหกรณ์ของทรัพย์สินเนี่ยไม่เคยฟ้องสมาชิกเพื่อถึงล้มละลายแต่ธนาคารบางธนาคารที่เข้ามาจบจริงเรื่องราวกับพวกเราเนี่ยฟ้องชีวิตตำรวจภาคสี่โดนล้มละลายไปเกือบ200ครูภาคอีสานโดนไปถึง100ล้มละลายเราบอกคนสหกรณ์เราไม่จำเราเอาคนเป็นตัวตั้งเราไม่เอาสหกรณ์เป็นตั้งนะแล้วให้เขาอยู่รอดไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยตอนนี้เราไม่อยากให้คนเราออกนอกระบบทีนี้ข้อผ่อนได้ไม่ได้เราแค่ขนาดได้วันนี้ต้องลงน้ำที่ดูสิกันนะปั๊มนี่ในภาคใต้ใช่ไหมปิด4 ทุ่มเป็นนี่ออนลงมาอาจจะตกใจนะเคยเป็นนี่คนเดียวเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมเราพูดตรงคือเราติด2 ทุ่มค่ะกู้สหกรณ์แล้วติดทุ่มคืออะไรอ่ะไปกู้หนี้นอกไม่มีติดทุ่มติดทุ่มไปเอามาจากไหนผมบอกให้คุณเสี่ยงนะคุณเอาเข้ามาติดตามแล้วแต่ติดมีลองสามคนที่มีหกโถผมก็ต้องจับตาดูอยู่แต่ติดทุ่มแค่ปัญหาได้ครูแล้วก็ค่อยทยอยมีหลักทรัพย์ประคับประกันมีญาติมาช่วยกันเราอยู่ได้ก็บอกเราเนี่ยไม่มีคู่ไหนไม่มีสมาชิกสหกรณ์ไหนอยากให้เพื่อนตายพิธีปิด4 ทุ่มสปาปิด3 ทุ่มสระน้ำปิด4 ทุ่มแต่ว่าหน่วยงานอื่นเราไม่แน่ใจว่าเพื่อไม่แน่ใจทีเดียวมั้งอ่ะเท่ากำไรหรือว่าเพื่อช่วยประชาชนนี่ปิด4 ทุ่มเหลือ30%จำได้ละธนาคารบางธนาคารเคยให้ธนาคารครูไปกู้เนี่ยให้ครูกู้ธนาคารเคยดู30%ของครูไหมไม่สนใจทั้งที่ครูสมาชิกพวกเรามีสหกรณ์ไม่มีหน้าหรอกการเงินของตัวเองแล้วผมยังยุ่งเลยเดี๋ยวนี้ผมยุ่งสหกรณ์เลยถ้าครูหรือสมาชิกสหกรณ์ไปกู้ธนาคารไล่ออกเลยต้องอยู่กับพวกเราเพราะเราไม่ทำร้ายกันแต่คนอื่นเขาทำร้ายวันนี้เยอะมากครับสงสารครูที่อุดรร้องเรียนมาวันนั้นที่ผมไปแล้วผมไม่ได้ไปก็มีครูคนหนึ่งมาหานั่นหมายความว่าตอนนี้ร่างกฎกระทรวงทั้ง5 ฉบับก็อยู่ระหว่างเจรจาตกลงกันแล้วมันจะมีกรอบระยะเวลาเปิดสมาชิกสหกรณ์ที่นั่งอยู่ที่บ้านทั่วประเทศเนี่ยจะได้รู้ว่าตกลงเดือนไหนไปถึงไหนกันท่านธนบุญพูดมาที่ผมไม่เห็นก็คือท่านบอกว่าให้เวลา10 ปีก็ถ้า10 ปีเขาจะคืนไหนให้เวลากลับเข้าสู่ระบบอย่างนั้นแต่ผมไม่เห็นตอนนี้ถ้ากลับเข้าสู่ระบบ10 ปีผมว่าสมาชิกเราพร้อมเพราะเคยมีครูแห่งหนึ่งให้กู้เท่าไหร่รู้ไหมตกใจเหมือนกันในนี้เราก็ไม่ว่าเขานะเขาบริหารผิดให้เท่าไหร่200 งวด1,200 งวด4 ชาติใช้หมดเลยไม่ต้องตกถึงลูกหลานเลยไม่ตอนนี้เปลี่ยนตัวเป็นหมื่น200 งวดเราแก้มาเหลือแก่200ออกมาแล้วนี่คือกรรมการที่หลงผิดพวกนี้เราทุกคนไม่ได้ดีทุกคนแต่เรากำลังปรับทั้งจุ่มนมทรัพย์จุ่มนมขี้เลี้ยงนี่บ้างจุ่มนมใครดึงพวกเรากลับเข้ามากำลังทำเอาสีเหลืองไหมสีเหลืองไหมเดี๋ยวผมขอไปอะไรของนางเนี่ยก็ตัวใหญ่ไม่หรออย่างนี้กฎกระทรวงเราต้องเสร็จก่อน19ตัวอื่นใส่ไม่ได้เลยนะคราวนี้ก่อน19พฤษภาเนี่ยระยะเวลาหลังจากนี้ไปขั้นตอนจะต้องทำอะไรบ้างคะจากไว้ตอนนี้คุยกันอยู่แล้วนะฉบับตัวอย่างเนี่ยสารเข้าไปแล้วก็เซ็นแล้วไม่ถ่ายคลิปดูถ่ายเราแล้วก็ถ่ายฉบับที่เสร็จแล้วฉบับที่1ที่ท่านสุชัยพูดที่ท่านไปแล้วเปลี่ยนอยู่ข้างนอกขอให้เปิดเผยข้อมูลขอให้รับอย่างเช่นกรรมการจะได้รับเงินตอบแทนเท่าไหร่ไหมอ่ะยังไม่ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราท่านเปิดแต่อันที่สองที่เป็นห่วงอยู่เรื่องของการทำธุรกรรมก่อนกู้ถ้าห้าฉบับนี้จะกู้ไม่ได้แล้วที่ท่านสมชายพูดเราฝากนะก่อนสมมติว่าผมขอโทษนะ
สมมติว่าครูเราก็มีปัญหาในการบริหารเราไปฝากเขาเนี่ยก็ฝากไม่ได้ทำไมรู้ไหมเคยจะมีคนบอกว่าครูเรามีปัญหาเราไปฝากเราจะมีหนี้สูงถึงจะศูนย์เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ได้วันนี้ครูควรจะช่วยครูผมบอกถ้าครูเรามีปัญหาครูครูตังได้ไหมถ้าครูครูตังดอกเบี้ยของครูนนท์ก็เป็นผลประโยชน์ของครูตังครูช่วยครูสาธารณสุขช่วยสาธารณสุขตำรวจช่วยเราอยากเป็นอย่างนี้เราไม่อยากให้ดอกเบี้ยของพวกเราเศรษฐกิจการลาดไปเป็นผลประโยชน์ของนายทุนระดับประเทศแต่ว่ากรณีนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ใช้คุยกันระหว่างนี่นี่ส่วนตัวที่สามก็นอกระเบียงนะประเด็นสำคัญค่ะไม่มีค่ะไม่ถ่ายนอกระเบียงองค์กรตรงๆทางเลยมันคือเป็นการมีแบบสวรรค์และเนี่ยก้อนนึงเนี่ยคือเราช่วยกันเนี่ยไม่ได้วนผมไม่ได้วนสามคนตรังนะใช้แล้วเก็บไว้นะเสียไปเลยกู้เงินกู้3ล้านที่เสียไปก็กู้ปุ๊บลงบันไดล้มเสียชีวิตวนแต่บางทีชาร์จเต็มแล้วมันเก็บไว้นานก็อาจจะลดเองไงสวัสดิการคุ้มนี่ตรงนี้ไม่มีในภาคธุรกิจอย่างอื่นแต่ภาคของสหกรณ์มีสวัสดิการคุ้มนี่เพราะว่าในกระบวนการอันนี้คลิปใช่มั้ยกระบวนการของพวกเราเนี่ยตั้งขึ้นมาสวัสดิการคุ้มนี่นะรับไม่เข้าใจว่ามันครอบคลุมไปขนาดไหนยังโมงใหญ่เลยนะฮะตัวเขาด้วยยังโมงนี่ก็ต้องถ่ายในห้องรับสมัครนักข่าวคุณสบายคิดหน้าใต้เลยนะครับแล้วมียังอีกแล้วคุณสมาชิกที่เตะเลยครับตรงนั้นก็จ่ายเยอะใหญ่ทีนี้อย่างเรามีเงินกองทุนไม่โมงก็ต้องเจ็ดร้อยล้านนะค่ะเงินกองกลางที่เวลาได้กำไรปีประมาณ500 ล้านอย่างของกูไปค่ะทุกคนรวมใจกันว่าเราจะกองไว้ที่กองกลางต่อปีนะประมาณ100 ล้านเอารูปหรือคลิปเมื่อกี้บอกคลิป80%เข้าใกล้80เนี่ยนี่ถึงจะมีเงินตังผลเฉลี่ยติดเพราะนั้น100 ล้านผมพบกับทุกปีนี่แหละคือเงินกองกลางที่จะเป็นสวัสดิการให้กับกลางที่สำหรับผู้กู้เพราะว่าเงินที่ได้กำไรมาเนี่ยมันคือเลือดของผู้กู้ของผู้ดอกเบี้ยที่ไม่ได้ถ้าดอกเบี้ยเหล่านี้เราจะต้องมาทำยังไงถึงจะเยียวยาผู้กู้ถ้าอย่างนี้รัฐไม่เข้าใจเราไม่ต้องไปอาศัยบริษัทประกันแต่เราเอาเงินที่เป็นสวัสดิการที่เป็นของภายในกันได้ดูแลกันเองเสียชีวิตการประเมินนิดหนึ่งผมขอนิดเดียวว่าเสียชีวิตทันทีทันใดเรามีเงินกองกลางจ่ายให้ทันทีเลย30%รับรองไม่มีใครอยากได้ลงคลองเถอะไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากได้ทีนี้ลงคลองเขาบอกว่าตายในรุ่นสี่สัตว์รับรองว่าถ้าเป็นของกระบวนการอยากเสียชีวิตนี่มันเหมาะสำหรับคนที่แบบสกิลสูงมากแต่ตอนนี้อาจารย์ก็ต้องสอนท่านสักนิดหนึ่งว่าอะไรนะถ้าภายใน19 พฤษภาคมใช่ไหมฮะต้องจบเนี่ยเธอไม่มีแบบว่ากดมุมนั่นนู่นนี่อ่ะก็ดูไม่มีตอนนี้อ่ะก็ท่านยินดีที่ติดท่านก็คุยผมว่าวันประชุมจะไม่บ้าท่านก็ยินดีให้ความว่ามือไม่ดูแล้วท่านยินดีด้วยท่านเป็นนักที่ดีขึ้นมาเป็นนายทะเบียนขึ้นมาก็คุยกันก็คุยกันนู่นที่ติดเนี่ยก็ตอนจากนั้นค่ะตอนจากนั้นก็เดี๋ยวว่าสุธิการประชุมเสร็จก็ผมเข้าใจว่ามันจะผมตอบคำถามท่านนี้เดือนที่ว่าเขาประชุมเสร็จเขาแจ้งไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้แจ้งหรอกครับเนี่ยกระบวนการขอดูถ้าขอดูเสร็จแล้วจะประกาศก็ประกาศไปไม่มีใครว่าอะไรขอดูให้สบายใจหากแม้ว่าดูแล้วไม่ได้ตรงกันสักเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวมันแก้กันแต่นั่นหมายความว่าทางสหกรณ์ก็พร้อมที่จะปรึกษาแล้วขอให้แก้ครับและทางภาครัฐเองก็ยินดีใช่ไหมคะถ้ามันไม่ตรงกันที่เราคุยกันคืออย่างนี้ครับถ้ามันถ้ากฎกระทรวงใดที่ออกมาแล้วมันปฏิบัติไม่ได้หรือว่าอย่างนั้นมันเขาไปก็ต้องปรับใช่ไหมครับคือมันไม่ได้ใช่มันกดกระทรวงมันแจ้งง่ายอยู่แล้วมันไม่แจ้งยากไปไหนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยคือมันต้องใช้ก่อนแล้วไม่ใช่ว่าแต่ละกฎที่ออกมาใช้เนี่ยไม่ได้ใช้บังคับทันทีเลยนะมีบทเฉพาะการเกือบทุกเรื่องถ้าเรื่องที่ใช้ได้ทันทีเช่นคุณสมบัติอะไรนี่ก็ว่าไปแต่เรื่องการงวดอย่างที่ผมเรียนแต่แรกว่าเขาก็ผ่อนให้10 ปีเองปัดเรื่องนั้นก็อย่างนี้ท่านในสิบปีเนี่ยนะสมมติว่าอยู่แล้ว240ใน10ปีถึงจะเดือดร้อนไม่มีกู้ได้นอกเพราะทำสัญญาใหม่ต้องอยู่ด้วยนะเอาละค่ะมีการฝากการทำเบสในรายละเอียดแต่เรื่องนี้ทางรายการอาจารย์จะติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องฝากก่อนเลยนะว่าเราจะติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้แน่นอนนะครับเพราะจากประเมินที่อยู่กับเราอยู่แล้วนะเอาละค่ะยังไงขอบคุณนะท่านพอแล้วก็ทั้งสองท่านฉันบางวันก็อยากจะเขียนสัก2 ชั่วโมงนะครับแต่วันนี้เอาไปชั่วโมงก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมครับไปช่วยเหลือกันต่อเรื่องของการเตือนภัยนะฮะท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะฮะว่าทุกวันนี้เฟซบุ๊กออนไลน์กันเยอะระวังโดนแฮกข้อมูลแล้วก็เป็นหนี้คดีติดตัวด้วยนะติดตามรายงานจากคุณอภิคณาบุราเรศค่ะนะจะเด็ดด้วยผลนะครับได้ไป
อกโอนเงินและผู้เสียหายที่ถูกหลอกใช้บัญชีธนาคารเข้าร้องเรียนกับทีมข่าวไทย PBS ว่าขณะนี้มีผู้เสียหายรวมตัวกันในกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE เกือบ10คนยอดความเสียหายกว่า 200,000 บาทหนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่าเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมามีผู้แอบอ้างเป็นญาติทักแชทมาทาง Facebook เพื่อขอยืมเงินรอบแรกขอยืม 5,000 บาทแต่ผู้เสียหายโอนไปให้ 3,000 บาทโดยผู้ก่อเหตุให้โอนเข้าบัญชีชื่อสิริกมลศรีมายาต่อมาผู้ก่อเหตุทักมารอบ2ขอยืมอีก 20,000 บาทอ้างว่าจะคืนให้ภายใน2ชั่วโมงพร้อมดอกเบี้ยทางผู้เสียหายเห็นว่าเป็นวงเงินจำนวนมากจึงเริ่มแปลกใจจึงโทรกลับไปทางเฟซบุ๊กของญาติแต่ไม่มีผู้รับสายผู้เสียหายจึงโทรศัพท์ไปยังหมายเลขของญาติที่ทราบว่าญาติถูกแฮ็กเฟซบุ๊กและไม่ได้เป็นผู้ยืมเงินแต่อย่างใดเขาปลอมเป็นพนักงานของญาติผมเพื่อมาขอยืมเงินกับรหัสจะจบงานญาติผมเนี่ยก็คือ Wi-Fi ก็เลยให้ไปเราขอให้มันติดต่อมาเฟซบุ๊กของญาติผมเนี่ยคือหลอกยืมเงินผมเข้าไม่ได้แล้วผู้เสียหายได้มีการรวมกลุ่มกันในลายครับผมก็เลยแบบติดต่อก็เลยค้นหาโดยการเซิร์ชเฟซบุ๊กชื่อเจ้าของบัญชีตามแล้วครับก็ซึ่งเป็นผู้เสียหายหลักฐานเดียวแอคเตอร์ทางลูกหลานคือเขาก็แบบเป็นเท่สุดแล้วว่าโดนหลอกเอาบัญชีไปหมดได้เลยขณะที่นางสาวสิริกมลศรีมายาเจ้าของบัญชีที่ถูกนำไปใช้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเมื่อวันที่30 ตุลาคมที่ผ่านมาที่ชายทำงานก่อสร้างที่ภาคเหนือได้โทรศัพท์มาขอหมายเลขบัญชีอ้างว่ามีเพื่อนติดต่อทางFacebook ทำงานเกี่ยวกับเกมออนไลน์มาขอยืมบัญชีใช้เพื่อคราวโดยจะให้ค่าจ้างหรือค่าขนมก็ตัวนี้แหละตัวใหญ่บัญชีจึงแนะนำให้ติดต่อน้องสาวให้มาเลือกอีกเลยสิริกมลให้เบอร์บัญชีไปแล้วปรากฏว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีทันทีจำนวนเกือบ 200,000 บาทโดยผู้ก่อเหตุจะให้ไปกดเงินสดทันทีและให้ไปซื้อบัตรเติมเงินสดจากร้านสะดวกซื้อโดยให้ส่งหมายเลขสลิปให้กับผู้ก่อเหตุก่อนสั่งให้เขาทำลายและถ่ายรูปให้ดูทุกขั้นตอนเพราะตอนนี้มีหนูกับน้องอภิสิทธิ์อ่ะ2คนแล้วที่ต้องไปซื้อสลิปมันนี่ก็ฝากไว้เลยว่าอยากได้ค่าจ้างพันสองพันนะคะก็จะเดือดร้อนมากหนูทั้งเราจากงานทั้งงานจากบ้านนอกทั้งวิ่งทุกที่นะคะปอทก็ไปสถานีโรงพักก็ไปโทรหาทุกโรงพักตอนนี้แต่ไหนต้องทานมาที่ไหนต้องขอก่อนเป็นข่าวหอนว่าอย่าลงเชื่อบุคคลใน Facebook ที่มาขอยืมเงินรวมไปถึงนำบัญชีของตัวเองให้คนอื่นใช้และอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเร่งรัดติดตามผู้ก่อเหตุตัวจริงมาลงโทษหวั่นว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอีกอภิคณบุรังนิไทย PBS รายงานต้องเปิดค้างไว้นะค้างอยู่นะเอาตรงนั้นใช่ไหมเตือนนี่หมอหรือเปล่าอย่าเปล่าไม่กินนะก็บอกแล้วออกมาข้างนอกมันต้องปรับไอโซปรับทุกอย่างเลยเดี๋ยวถ้าไปถ่ายที่สัตว์ก็ต้องปรับกันแหละปรับแต่มันไม่เหมือนกันมันคนละอันเลยตัวเลขมันคนละแบบเลยแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะบรรลานเนี่ยเชื่อหรือยังทำไมถึงแบบนี้ก็ปรับหน่อยเป็นอะไรนะปรับหน่อยเหมือนอพาร์ตเมนต์แถวระยองนี่นะฮะเราก็ติดอยู่ที่การเช็คอินอุ้ยสวยมากเลยอ่ะดูรูปสิมันเหมือนอพาร์ตเมนต์ที่ระยองแต่การเช็คอินจะตื่นฉัน
ต้องแบบให้มันเห็นต้นลีลาวดีหน่อยนึงตูหน่อยนึงต้องเอียงไหมโอ้ยคือรูปสวยมาก